บายดีท่านผู้ชมพบกับรายการกสิกรรมและป่าไม้กับข้าพเจ้าเข็มมาลัยสุนดาวันสำหรับรายการกสิกรรมและป่าไม้ของเฮาในอาทิตย์นี้ก็มีเวียกงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเวียกงานกสิกรรมและป่าไม้มาให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมกันแต่ก่อนอื่นเฮาไปติดตามรับชมข่าวกันก่อนซึ่งจะเริ่มกันที่ข่าวพิธีเผยแผ่เสื่อมซึมการกะเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันในตอนบ่ายวันที่29มีนาคม2019กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดพิธีเผยแผ่เสื่อมซึมการกะเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันองค์คณะภาคกระทรวงคณะภาคฮักฐานหน่วยภาคฮักฐานบรรดากรมและเทียบเท่าและบรรดาหน่วยภาคที่ขึ้นกับคณะภาคฮักฐานในทั่วคณะภาคกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ขึ้นที่สมุทรสอนสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาส่วนบุตรเป็นเกียรติเผยแผ่โดยสหายปริญญาเอกเรียนทีแก้วกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะภาคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เข้าร่วมมีคณะประจำภาคคณะบริหารงานภาคกระทรวงพร้อมด้วยคณะภาคฮักฐานหน่วยภาคฮักฐานอ้อมข้างกระทรวงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในพิธีสหายปริญญาเอกเรียนทีแก้วกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะภาคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ให้เกียรติเผยแพร่เสื่อมซึมคำแนะนำฉบับเลขที่0580ทับคพกปลงวันที่31ธันวาคม2018เกี่ยวกับการกะเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันทั่วองค์คณะภาคกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จุดประสงค์การเผยแพร่ในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้การกะเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่ในทั่วองค์คณะภาคกระทรวงดำเนินถูกต้องตามกฎระเบียบภาคหากประกันการสินำนำพาของคณะพรรคและมีความเป็นเอกภาพในพรรคเพื่อกวดกาตีราคาการสินำนำพาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคและเพื่อเป็นการสำรวจกวดกาตีราคาความรับผิดชอบรวมของการจัดตั้งพรรคของคณะพรรคและความรับผิดชอบของคณะพรรคสมาชิกพรรคแต่ละสหายโดยซอกให้เห็นด้านดีผลงานด้านอ่อนและข้อคงค้างในการนำพารวมของคณะบริหารงานแต่ละคันสำหรับระยะเวลาการดำเนินกองประชุมใหญ่ของคณะพรรคแต่ละคันบรรดาหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮักฐานให้สำเร็จก่อนเดือน8ปี2019คณะพรรคฮักฐานหน่วยพรรคฮักฐานที่ขึ้นกับคณะพรรคกระทรวงและองค์คณะพรรคกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ให้สำเร็จในต้นปี2020กองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานส่งเสริมการผลิตกาแฟในระหว่างวันที่28หาคม29มีนาคม2019คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อส่งเสริมกาแฟลาวได้จัดกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานส่งเสริมการผลิตกาแฟลาวอยู่สมุทรสอนสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาส่วนบุตรให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านปริญญาเอกพ่วงปริศักดิ์ประวงเวียงคำรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีห้องการกระทรวงบรรดากรมสถาบันแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงองค์การจัดตั้งสากลและคู่ความพัฒนาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์กองประชุมแม่นเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานส่งเสริมการผลิตกาแฟลาวก็คือแขนงการที่เกี่ยวข้องจากขั้นส่วนกลางท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชนเพื่อพร้อมการสืบต่อพันธุ์ขยายเป็นแผนดำเนินงานและเป็นโครงการละเอียดตาม4เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์คือ 1. ส่งเสริมการผลิตกาแฟ 2. การปรับปรุงคุณภาพและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลกำไร 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างผลประโยชน์และ 4. การปรับปรุงประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตและลดพ้นต้นทุนการผลิตกองประชุมยังได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะผ่านมาพร้อมทั้งค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำคิดคำเห็นเพื่อหาข้อสรุปในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าในมื้อต่อมากองประชุมได้สืบโตโดยการเข้าร่วมของท่านปริญญาเอกเรียนทีเกลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้โอกาสนี้ท่านปริญญาเอกพ่วงปริศักดิ์ประวงเวียงคำรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้รายงานย่อเกี่ยวกับผลได้รับจากกองประชุมในมื้อที่1เป็นต้นแมนสภาพการผลิตและการตลาดกาแฟของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและรูปแบบของการส่งเสริมรวมทั้งการสังเกตตีราคาสาเหตุที่พาให้ได้รับผลสำเร็จข้อจำกัดและข้อคงค้างที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขในต่อหน้าเพื่อเห็นให้เวียกงานดังกล่าวได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายท่านปริญญาเอกเรียนทีเกลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ให้เกียรติโอลมและซีนำโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสืบต่อโฆษณาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกาแฟลาวให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีความรับรู้เข้าใจและจัดตั้งปฏิบัติอย่างกว้างขวางพร้อมเดียวกันนั้นภาคเอกชนให้สืบต่อสุขยุกลุ่มผู้ผลิตสมาคมและสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งค้ำประกันราคาที่เป็นธรรมเฮ็ดให้ผู้ประกอบการและ
ซาวกสิกรกาเฟ่ขนาดน้อยมีความเข้มแข็งด้านทุนฮอนเทคนิควิชาการและประสบการณ์และเฮาหับสมอีกหนึ่งข่าวๆนั่นก็คือพิธีเปิดอุทยานแห่งชาติน้ากายน้ำเทินโดยเห็นได้ความหมายความสำคัญของป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่ารัฐบาลจึงได้ประกาศสร้างตั้งป่าสงวนแห่งชาติขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศตามลำดับของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที164ทับนโยลงวันที่29ตุลา1993จำนวน18แห่งหนึ่งในนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติน้ากายน้ำเทินซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 353,200 เฮกตาร์จุดประสงค์เป็นเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ทรัพยากรป่าไม้และดินป่าไม้โดยเฉพาะแม่นป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้มีความสมบูรณ์และยืนยงตลอดไปเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการไฟฟ้าน้ำตกน้ำเทิน2รัฐบาลได้สั่งตั้งเขตแหล่งน้ำน้ำเทิน2ขึ้นตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่193ทับนย.ลงวันที่29ธันวาคม2000พร้อมทั้งได้สั่งตั้งองค์การคุ้มครองและปกปักรักษาเขตแหล่งน้ำน้ำเทิน2อคป.ท.2ตามดำรัสฉบับเลขที่25ทับนยลงวันที่26กุมภาพันธ์2001เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาและพัฒนาเขตแหล่งน้ำน้ำเทิน2ที่ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติน้ากายน้ำเทินเขตเสื่อมต่อกับป่าสงวนแห่งชาติภูหินปูนเขตเสื่อมต่อด้านเหนือและเขตเสื่อมต่อกับป่าสงวนแห่งชาติหินน้ำนอเขตเสื่อมต่อด้านใต้มาฮอดปี2019นายกรัฐมนตรีได้ออกดำรัสฉบับเลขที่36ทับนยลงวันที่15กุมภาพันธ์2019ว่าด้วยการสร้างตั้งป่าสงวนแห่งชาติน้ากายน้ำเทินเป็นอุทยานแห่งชาติน้ากายน้ำเทินโดยแม่นองค์การคุ้มครองและปกปักรักษาเขตแหล่งน้ำน้ำเทิน2เป็นผู้คุ้มครองอุทยานแห่งชาติน้ากายน้ำเทินและเปลี่ยนชื่อจากสภาบริหารองค์การคุ้มครองและปกปักรักษาเขตแหล่งน้ำน้ำเทิน2มาเป็นคณะกรรมการบริหารอุทยานแห่งชาติน้ากายน้ำเทินกองเลขาองค์การคุ้มครองและปกปักรักษาเขตแหล่งน้ำน้ำเทิน2มาเป็นกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติน้ากายน้ำเทินในวันที่29มีนาคม2019นี้กองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติน้ากายน้ำเทินได้จัดพิธีเปิดอุทยานแห่งชาติน้ากายน้ำเทินอย่างเป็นทางการขึ้นที่เมืองน้ากายแขวงคำมวนให้เกียรติเข้าร่วมในตัดแถบผ้าเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติน้ากายน้ำเทินโดยท่านปริญญาเอกคำมณีอินทิราชรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ท่านคำบุญนาถไซยนนท์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านคำศรีอุทิวงศ์รองจักแขวงแขวงคำมวนซึ่งมีท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านเจ้าเมืองเมืองน้ากายท่านหัวหน้ากรมป่าไม้อำนวยการใหญ่บริษัทไฟฟ้าน้ำเทิน2และแขกที่ถูกเชิญก็ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ต้อนรับคณะเซียวซานจากสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่26มีนาคม2019ที่ห้องรับแขกกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านท้องผัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ให้เกียรติต้อนรับท่านแสงโฮซอยหัวหน้าห้องการร่วมมือต่างประเทศรัฐวิสาหกิจชุมชนบทพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงเกษตรกรรมอาหารและกิจการชนบทสาธารณรัฐเกาหลีทั้ง2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการกระเกียมสร้างตั้งโครงการศูนย์ฝึกอบรมชลประทานของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่จะประกอบส่วนเข้าแผนค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าหันเป็นทันสมัยทั้งเป็นการจัดตั้งพันธุ์ขยายยุทธศาสตร์พัฒนากสิกรรมฮอดปี2025และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้พนักงานวิศวการชลประทานทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นรวมถึงนักเรียนที่จบสั้นอุดมศึกษาที่มาสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเทคนิควิศวกรรมชลประทานโดยผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติตัวจริงพร้อมกับนำใช้ห้องทดลองและอุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งทางสาธารณรัฐเกาหลีจะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอนให้และจะได้ส่งนักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปฝึกอบรมอยู่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมนี้ท่านท้องผัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงในการเข้ามาพบปะของคณะเชี่ยวชาญดังกล่าวและขอให้สืบต่อพัฒนาการร่วมมือในครั้งนี้ให้มีความยืนยงตลอดไปรองประธานธนาคารโลกเยี่ยมยามแขวงอุดมไซในวันที่30มีนาคม2019นี้ท่านปริญญาเอกพ่วงปริศักประวงเวียงคำรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้
พร้อมด้วยคณะกลุ่มแผนกการที่เกี่ยวข้องได้ต้อนรับการเยี่ยมยามของท่านนางวิกตอเรียกัวกัวรองประธานธนาคารโลกประจำคงเขตอาซีตะเวนออกและแปซิฟิกพร้อมด้วยคณะอยู่บ้านห้วยจายเมืองลาแขวงอุดมไซบ้านห้วยจายเมืองลาแขวงอุดมไซเป็นบ้านหนึ่งที่นอนในบ้านทุกยากของกลุ่มสัมพันธ์ไซประชาชนภายในบ้านเป็นส่วนเผ่ากึมมุอาชีพต้นต่อแมนเฮดไฮปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์เป็นสำโฮงและดูฝนผ่านมาบ้านดังกล่าวได้ถูกผลกระทบน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมทุกหลังคาเฮดไฮเฮือนประชาชนจำนวน5หลังถูกน้ำพัดเสียหายมาถึงปัจจุบันนี้ได้มีหลายโครงการเป็นต้นโครงการกสิกรรมเพื่อโภชนาการกองทุนลดพรความทุกข์ยากโทโลโยโครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านโภชนาการของสาธารณสุขให้การช่วยเหลือหลายด้านเส้นการสร้างพื้นฐานโค้งรางถนนหนทางเข้าบ้านไปมาให้สะดวกการส่งเสริมการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์เพื่อหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและตอบสนองทางด้านโภชนาการสร้างสุขอนามัยสร้างเฮือนปรุงแต่งอาหารเพื่อโภชนาการแม่หญิงถือพาและเด็กน้อยนอกจากนี้โครงการกสิกรรมเพื่อโภชนาการได้จัดตั้งเป็นกลุ่มท่อนเงินมอบเงินกองทุนหมุนเวียนให้บ้านและประชาชนสามารถกู้ยืมมาเหตุการณ์ผลิตได้มอบเงินช่วยเหลือแม่ลูกอ่อนครอบครัวละ1ล้านกีบเพื่อสมทบทุนในการเลี้ยงดูเด็กน้อยเกิดใหม่พร้อมเดียวกันนี้คณะผู้แทนก็ได้ลงเยี่ยมยามเฮือนปรุงแต่งอาหารเบิ่งวิธีการปรุงแต่งอาหารและวิธีพ่อแม่ป้อนข้าวเด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปีเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแข็งแรงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเฮามาปิดท้ายข่าวกันที่กองประชุมโครงการพัฒนาส่วนลากเกษตรและการผลิตเป็นสินค้าในวันที่29มีนาคม2019กรมแผนการและการเงินกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมสรุปรายงานผลโครงการออกแบบครั้งสุดท้ายของโครงการพัฒนาส่วนลากเกษตรและการผลิตเกษตรกรรมเป็นสินค้าสำหรับชาวเกษตรกรขนาดน้อยโดยการเข้าร่วมของท่านปริญญาเอกพ่วงปริศักดิ์ประวงเวียงคำรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านบัวสอนศรีนวลทองรองจักแขวงแขวงสิงขวงท่านยันยงศรีประเสริฐรองจักแขวงแขวงสยามบุรีท่านโทมัสลัสผู้ต่างนายอีฟาสประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมบรรดาต่างหน้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องและแผนกกสิกรรมและป่าไม้จากแขวงสยามบุรีเสียงขวงหลวงพระบางและแขวงหัวพันเขาห่วมจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อปรึกษาหารือเพื่อเป็นเอกภาพกันต่อการออกแบบโครงการครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะแม่นการกำหนดบรรดาองค์ประกอบโครงการและขอดการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบทรายงานการออกแบบโครงการและทิศทางแผนการในการจัดตั้งปฏิบัติการกักเกียมโครงการในต่อหน้าพร้อมทั้งการเส้นหับห้องเอาในตอนท้ายของกองประชุมโครงการพัฒนาส่วนลากเกษตรและผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าของชาวเกษตรกรขนาดน้อยแบบมีส่วนร่วมได้ถูกออกแบบให้ประสานกลมเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาภาคพื้นที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนสหภาพยุโรปองค์การเยอรมันเพื่อการพัฒนาสากลกองทุนดินฟ้าอากาศสีเขียวของสหประชาชาติโครงการดังกล่าวได้ถูกหับห้องจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะบริหารขั้นสูงขององค์การ EFAS ในเดือนกรกฎาคมปี2019การเก็บกำข้อมูลออกแบบมี4แขวงเป้าหมายคือแขวงหลวงพระบางสยามบุรีเสียงขวงและแขวงหัวพันมีทั้งหมด19เมือง353บ้าน 40,000 กว่าครัวเรือนที่จะได้รับผลประโยชน์ในตอนท้ายของกองประชุมได้เซ็นบทบันทึกช่วยจำซึ่งบทช่วยจำฉบับดังกล่าวแม้จะได้สรุปสังรวมบรรดาหน้าเวียกสำคัญของการออกแบบการค้นคว้าวาระดำเนินบัตรก้าวต่อไปที่ได้รับการเห็นดีระหว่างองค์การ EFAS และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการดังกล่าวคาดว่าจะได้ริเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในต้นปี2020ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการบริษัทอินซีทองมอเตอร์มาแล้วรับใช้ชาวเกษตรกรปัจจุบันพวกเฮามีกลจักรกสิกรรมยี่ห้อคูโบต้าจำหน่ายแล้วสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองล่วงเหนือถนนอาเซียนเต้สองเมืองสิโคตะบงนครหลวงเวียงจันทร์สาขาต่างแขวงตั้งอยู่แขวงบึงคำไซแขวงสวรรณเขตและแขวงหลวงพระบางด้วยรถไถนานั่งขับมีทุกรุ่นแต่น้อยหาใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องไถนาคาดผูกมันต้นอัดแหน่งเฟืองเพื่อการเลี้ยงสัตว์รถเกี่ยวเข้ารถดำน้ำแบบนั่งขับและยางตามพร้อมนี้ยังมีนายสร้างที่สำนักงานและอะไรของแท้ดูแลบริการทานพวกเขาพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการผลิตด้วยน้ำใจน้อยๆเอาโทรศัพท์ไปเบาเด้อฮัลโหล
โหลบริษัทอินทรีทองมอเตอร์บอจำหน่ายรถไถนารถดำนาและรถเกี่ยวข้าวบอใครสนใจรถไถนารถนางคาบ่ฮู้ว่าสิติดต่อซื้อได้อยู่ไสเนาะท่านสามารถพัวพันได้ที่บริษัทอินทรีทองมอเตอร์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองด้วงเหนือถนนเต้โสงเมืองสิโคตบองนครหลวงจันทน์โทร0309860444สาขาบริคำไซโทร0547909555สาขาสวรรณเขตโทร0414310097สาขาหลวงพ่อบางโทร0714101187กับเข้ามาสู่รายการที่2ของทางรายการนั้นก็คือรายการเวียกดีคนเด่นสำหรับอาทิตย์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองขัวแขวงพงสาลีสุ่มใส่การปลูกพืชฤดูแล้งเป็นสินค้าตลอดรายการที่ผ่านมาภาคและรัฐบาลได้สุ่มใส่การพัฒนาพื้นฐานโครงรางโดยเฉพาะถนนหนทางไฟฟ้าน้ำกินน้ำใสให้สะดวกการก่อสร้างสุลประทานขนาดน้อยขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อรับประกันการตอบสนองน้ำให้แก่การผลิตได้อย่างเพียงพอเพื่อรับประกัน3เสาค้ำ4แผนงานของแขนงการเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทให้ปรากฏผลเป็นจริงนั้นเวทงานการผลิตเกษตรกรรมเพื่อค้ำประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารผลิตเป็นสินค้าภาครัฐบาลแม้นถือเป็นกุลีมสิทธิ์ที่1ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเทือละก้าวโดยติดพันกับเวียกงานปกปักรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ป่าสงวนป่ายอดน้ำและป่าสงวนของบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงตลอดไปการพัฒนาเขตเนินสูงนั้นคืออันทุกๆคนฮู้ดีแล้ว2ส่วน3ของสปป.ลาวนี่มันเขตผู้ดอยเด้เอิ้นว่าเขตนุ่นสูงเขตผู้ดอยหั่นเขตค่อยสันหั่นจังซั่นละการพัฒนาอยู่เขตทงเพียงและเขตค่อยสันหั่นมันบ่คือกันเขตทงเพียงนี่ก็มีหลักการเนาะมีเทคนิคในการพัฒนาแบบนึงแต่เขตผู้ดอยนี่มันมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่ามันเป็นเขตค่อยสันและจังซั่นแหละดินในเขตดังกล่าวนี่ส่วนหลายแม่นดินกสิกรรมป่าไม้มีทั้งสามารถปลูกเลี้ยงแต่ส่วนใหญ่หั่นก็แม่นดินป่าไม้หั่นแหละดินป่าไม้นี่ก็แม่นเพื่อปกปักรักษาเพื่อเฮ็ดจังได๋บ่ให้ดินเฮามันเฉาะมันเจือนหั่นจังซั่นแล้วในการพัฒนาเขตผู้ดอยนี่มันต้องคํานึงถึง1ปัญหาการปกปักรักษาดินป่าไม้หั่นแต่ละประเภทต่างๆหั่นติดพันกับขันจัดสรรอาชีพคงที่หั่นเฮ็ดการปลูกการเลี้ยงเฮ็ดได๋บ่ให้การปลูกการเลี้ยงนี่มาทําลายเนาะป่าไม้คือตัวอย่างในการดําเนินการทํามาหากินแบบเฮ็ดไร่หั่นน่ะถ้าเฮาอันน่ะเฮ็ดไร่ที่ว่าหลายหั่นแบบเรือนร้อยหั่นแปลว่ามันก็เฮาก็เห็นแล้วเด้มันก็ทําลายเขตป่าไม้น่ะจังซั่นแล้วเฮาซอกหาเฮ็ดจังได๋ให้มันมีการผสมประสานกันระหว่างอันการกสิกรรมกับการปลูกการเลี้ยงในเขตป่าไม้แหละจังซั่นแล้วมันเป็นสิ่งท้าทายมันบ่ง่ายบัดนี้การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองน้ําใสนี้เนาะก็ถือว่ามันแสดงออกในการเข้าร่วมการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองเนาะและก็การเขาฮ้องว่าสิว่ากองทุนก็บ่แม่นประชาชนเขาเจ้าตื่นโตล้มกันเองเนาะว่าจะประกอบส่วนอันน่ะเงินเท่าใดในการเพื่อมาเป็นอันน่ะทุนจํานวนนึงเนาะในการเพื่อบูรณะรักษาขั้นพื้นฐานเนาะแต่ยังว่าก๊อกน้ําเปเพบ่หรือว่าท่อแตกบ่ที่ว่าขั้นพื้นฐานนี่เขาเจ้าก็สามารถเอาเงินที่เขาเจ้าร่วมกันได้ฮะเนาะเก็บกันได้ฮะมาสามารถซ่อมแปลงเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันบาดก้าวนึงที่แสดงให้เห็นว่าความเป็นเจ้าการและความมีส่วนร่วมของเขาเจ้าเนาะบัดนี้การมีส่วนร่วมอีกด้านนึงที่เฮาเห็นนี่แม่นการมีส่วนร่วมในการปลูกเนาะปลูกฝังเนาะหรือว่าการเลี้ยงนี้อันนี้จะเป็นลักษณะเขาเจ้าแลกเปลี่ยนกันหลายกว่าเนาะเช่นว่าผู้ที่มีนาพื้นที่นาที่ได้รับน้ําชลประทานฤดูฝนผลิตข้าวเพียงพอแล้วฤดูแล้งบ่ได้เฮ็ดเขาเจ้าก็ให้ครอบครัวที่บ่มีนามาปลูกพืชในดินเขาเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน
ของชุมชนของประชาชนในบ้านนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันนึงที่เห็นว่าเป็นการดีเนาะแผนงานพัฒนาเขตเน้นสูงภาคเหนือ NUDP ซาลีก็เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางโดยเฉพาะได้สำเร็จการก่อสร้างน้ำรินน้ำสะอาดการก่อสร้างสนลประทานขนาดน้อยอยู่บอนห่างไกลศอกลีกบอนที่มีเงื่อนไขน้ำไหลเข้าเองเมืองขัวแขวงพงสาลีได้รับการช่วยเหลือจำนวน21โครงการย่อยในนี้น้ำรินมี11โครงการสนลประทานมี2โครงการและได้ก่อสร้างสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยมาถึงปัจจุบันผู้ประสานงานขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้สืบต่อจัดฝึกอบรมเวียกงานคุ้มครองและนำไส้การจัดกลุ่มผู้นำไส้น้ำการเก็บคาไส้น้ำเพื่อมาบริหารในการบรรบัดรักษาและส่องแปลงในย้ำเปเพเล็กน้อยโดยเน้นนักไส้ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโครงการเพื่อเฮ็ดให้มีความยืนยงภายหลังโครงการสิ้นสุดเทวาเมืองขวาก็เป็นเมืองหนึ่งเทวาได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาเขตเนินสูงองค์ประกอบโครงการสลีอยู่ในจำนวน21โครงการซึ่งมาฮอดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เทวาได้สำเร็จในการก่อสร้างโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องน้ำรินและสนลประทานสนลประทานก็จะมีอยู่2บ้านน้ำรินมีอยู่19บ้านเนาะเทวามาฮอดปัจจุบันนี้ก็เทวาได้สำเร็จแล้วก็บรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะก็แม่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคมของเมืองแล้วก็อยู่ในนั้นก็ติดพันกับเวียกงานส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงตามท่าแห่งของแต่ละบ้านถือว่าเป้าหมายหลักๆของโครงการก็เพื่อยังให้บรรลุเว้าเรื่องการปลูกพืชเป็นสินค้าและว่าการปลูกข้าวให้ได้ส่องฤดูเพื่อเร่งใส่ตอบสนองในการก่อสร้างสนลประทานคืออยู่บ้านน้ำมาใต้ก็ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งนอกจากนั้นก็ยังได้ปลูกข้าวส่องฤดูเทวามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้สำเร็จประวัติของบ้านน้ำมาไตนี่เสื้อสายละลองมาจากเวียดนามแต่เมื่อก่อนสมัยปี1867เคยสาขาขายกับบ่มีอาชีพเมื่อก่อนน่ะมีแต่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาทำธุรกิจเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสิงห์วัวควายเท่านั้นแหละก็มาฮอดปี2018นี่มี94หลังคาเรือนพลเมือง479มีไทยดำประมาณ28คนนี่อาชีพนี่อาชีพตุนต่อผ่านมาแล้ว10ปีนี่มันก็1กับปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อัน2กับปลูกพืชฤดูแล้งฤดูฝนกับปลูกสลีแต่กี้หั่นถือว่ากําลังปลูกมื้อนี่ปลูกพืชฤดูแล้งนี่ปลูกพืชอันฤดูฝนนี่มันปลูกสลีโอ้นักหน่วงสีเหือสีแห้งบัดนี้ยุ่งยากการซื้อการขายมันนําใหญ่ไปมาบ่ได้ทางออกสู่ออกสู่ทางโลดหั่นน่ะเฮ็ดให้ราคาสลีหั่นบ่ได้ราคาดีจริงว่ามาฮอดปี2011นี่แล้วก็หมดบ้านปลูกพืชฤดูแล้งปลูกมะโทนี่ก็ได้ราคาดีหน่อยนึงเบิ่งตูนปลูกหั่นมันปี2011หั่นได้รวบพันต่อมา2012พันได้ต่อ2013ได้2,200 2014ได้2,000แล้วก็ลดมา2015 16นี่ได้1,800ปีนี้2018ต่อ19นี่ได้1,900ทะเลไร่ครับนี่แต่ละปีนี่ปีละบ่มีภัยธรรมชาติเนาะประพฤติมาคุกมาโกนนี่ได้ประมาณ250ต้นถึง300ปีละบ่ได้แล้วก็220 200ครอบครัวมีแรงงานหลายเนาะแรงงานหลายปลูกหลายกว่าหมู่แม่นปีนึงประมาณสูงสุด15ล้านเริ่มปลูกนี่เดือน11เดือน12เดือน1เก็บไร่เนื้อที่นี่ถือว่าเฮกตาร์นึงมาเข้ามาแทกเป็น15โมนาโมนึงหั่นบ่ได้งามสูงสุดหั่นโมนึงได้2ต้นได้2ต้นก็เบิ่งตามลําดับกันบ่งามหลายก็พันต้น8หรือต้น5ก็เบิ่งตามมันงามมันบ่งามมีสุรประทานนี่เพิ่มขึ้นโอ้เพราะน้ําต้องการยามใดยามนั้นคันบ่มีสุรประทานนี่รอถาแต่ฝนตกรอถาแต่จักมันก็บ่ติมีติมน้อยแหละหลุดพรความสมรรถภาพอันปุกมักโทนี่ทุกข์กับโพแหละปุกหมดมีแต่ว่าครอบครัวใดแห่งงานหลายกับปุกหลาย
ข้าวโพดเราดูมันก็น้อยกว่าปุ๊กลายก็มีข้าวโพดขี้ข้านี่ลายปุ๊กน้อยก็มีเกี่ยวกับการพัฒนาเขตผู้ดอยนี่ที่จริงเขตผู้ดอยนี่มันเขตที่ประชาชนทุกข์ยากส่วนใหญ่แหละนะของลาวนี่อยู่หั่นน่ะทั้งเขตภาคเหนือทั้งเขตทั้งตะวันออกเนาะเรียบตามมันนะชายแดนลาวเวียดนี่มันเขตผู้ดอยหมดเขตเนินสูงที่ว่ายุ่งยากที่สุดแหละเขตดังกล่าวนี่เสบียงอาหารก็ขาดเสบียงอาหารขาดยังบ่แล้วด้านโภชนาการก็ขาดเนาะปัญหาเงื่อนไขในการพัฒนาตนเองนี่ก็ยุ่งยากก็ย้อนเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมหั่นแหละจังซั่นแหละจิตใจของพวกเฮานี่ก็คือของรัฐบาลเพิ่นได้ชี้นําแหละเพิ่นเอาใจใส่แท้ๆเกี่ยวกับเรื่องงานการพัฒนาชนบทรูปร่างความยุ่งยากแล้วก็แม่นจุดสุ่มส่วนใหญ่หั่นเนาะตามที่รัฐบาลได้กําหนดเพิ่นเดินมาตามตำรัฐอัน65ระบอบของพวกเฮาหั่นน่ะแม่นจุดทุกข์ยากส่วนใหญ่ที่สุ่มใส่แม่นอยู่ในเขตผู้ดอยนี่แหละเป็นจุดหนักจังซั่นแหละก็อยากเฮียกร้องให้ทุกภาคส่วนนี่แหละแม่นมีส่วนร่วมเฮ็ดได้ให้ปฏิบัติบรรดาคาดหมายสู่ชนเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทรูปร่างความทุกข์ยากหั่นที่ภาครัฐรัฐบาลเฮาได้กําหนดใช้หั่นน่ะลําพังกระทรวงเกษตรกรรมผู้เดียวนี่แม่นบ่มีความสามารถเฮ็ดดอกถ้าบ่มีทุกภาคส่วนทุกแขนงกันที่จริงในอันน่ะเรียกพัฒนาชนบททั้นพวกเฮาก็ได้กําหนดทางรัฐบาลก็ได้ออกเอิ้นว่าเกี่ยวกับมาตรฐานพ้นทุกข์มาตรฐานพัฒนาใหม่เอิ้นว่าดํารัฐ38หั่นนะเพิ่นก็ได้ออกมาแล้วแล้วพวกเฮาก็ได้หั่นเป็นเอิ้นว่าอันน่ะเป็นอันน่ะคําแนะนําเฉพาะของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้หั่น0830แล้วพวกเฮาก็ได้กําหนดเป็นมาตรฐานเป็นตัวที่บอกอันเฉพาะของกระทรวงเกษตรกรรมและประมาณของพวกเฮานี่อันน่ะเอิ้นว่าคําแนะนําเลขที่0837หั่นและก็ได้กําหนดตัวชี้วัดต่างๆเพื่อเฮ็ดจังได๋ให้แก้ไขความทุกข์ยากหั่นของทุกแขนงเด้ออันนี้ทั้งเกษตรกรรมทั้งศึกษาทั้งสาธารณะมันมี6กลุ่มเรียกดอกป้องกันชาติป้องกันความสงบก็อยู่หั่นเรื่องปัญหาก่อสร้างภาคฐานการเมืองก็อยู่หั่นถือว่าครบหมดมันมีทั้งการเมืองเศรษฐกิจไปตามอันที่เนื้อในที่คาดหมายของพวกเฮาหั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ถ้าภาคส่วนใดหรือบุคคลใดต้องการประกอบความคิดเห็นที่เกี่ยวพันกับโทรยโทร1611ในวงรัฐการมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าภาคส่วนใดหรือบุคคลใดมีข้อมูลข่าวสารอยากมาเผยแพร่ในรายการของพวกเฮาก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์021410154ก่อนจะจากกันไปขอขอบใจมายังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้และกองทุนลดพรความทุกข์ยากที่ได้สนับสนุนรายการด้วยดีเสมอมามาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานของแผนกโฆษณาและข่าวสารและทีมงานของโทรภาพแห่งชาติลาวขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี